ตามประวัติศาสตร์แล้วการเลิกทาสมีขึ้นในหลายประเทศอย่างในประเทศไทยมีการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5แต่ทำไมเรายังปลดแอกจากการเป็นทาสน้องแมวไม่ได้สักทีอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสุนัขจะมองเจ้านายมีสถานะที่เหนือกว่าเป็นเจ้านายของเขามองเจ้านายเป็นจ่าฝูงหรือหัวหน้าฝูงในขณะที่แมวมีมุมมองต่อมนุษย์ที่น่าสนใจมากแต่ก่อนเราเคยคิดว่าแมวเป็นทาสเรามีสถานะต่ำกว่าเราแต่งานวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของแมวบอกมาแล้วว่าแมวมองมนุษย์มีสถานะที่ต่ำกว่าตัวเองและโดยปกติแล้วแมวจะไม่เล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแมวตัวอื่นที่อยู่ในสังคมที่ด้อยกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วน้องแมวมองว่าเราเป็นแมวที่ตัวใหญ่กว่ามันเท่านั้นเองรูปร่างเทอะทะแถมเป็นขี้เลื้อนด้วยไม่มีขนการที่น้องแมวเข้ามาคลอเคลียเจ้าของเลียแขนหรือแสดงความรักกับเจ้าของจึงคล้ายกับที่ลูกแมวแสดงความรักต่อพ่อแมวแม่แมวนั่นเองอย่างเช่นหากน้องแมวเอาอุ้งเท้ามานวดให้เราก็คล้ายกับเวลาที่ลูกแมวต้องการดื่มนมจากแม่แมวนั่นเองหรือการที่น้องแมวเลียให้เจ้าของก็คล้ายกับที่เวลาที่น้องแมวเลียให้กันทาสแมวคงภูมิใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะส่วนคำถามว่าแมวจำหน้าเจ้าของได้หรือไม่นักวิจัยวิจัยมาแล้วว่าแมวนั้นสามารถจดจำภาพที่มันคุ้นเคยได้ดีในขณะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเองก็ได้ทำการวิจัยและค้นพบว่าแมวสามารถจำเสียงของเจ้าของได้แล้วเจ้าแมวก็มีการตอบสนองต่อเสียงเรียกชื่อจากเจ้าของมากกว่าคนที่เขาไม่คุ้นเคยเห็นแบบนี้แล้วทาสแมวก็สบายใจได้ว่าน้องแมวไม่ได้มองเราเป็นทาสแต่มองเราเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่ของพวกมันและถ้าแมวขาอ่อนแรงแนะนำให้หาแอนตินอร์มาลดปวดให้กินคู่กับแคลเฟกบำรุงระบบประสาทเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกช่วยอาการขาอ่อนแรงในระยะยาวด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณบทความจากหญิงหลงนะครับ